ัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงธีรยานิรประกาศตัวแทนจากโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมจังหวัดสกลนครอ่านเรียงความเรื่องมือแม่คอยเติมเต็มผู้หญิงคนหนึ่งที่เปลี่ยนโลกอันโหดร้ายให้กลายเป็นโลกที่เปี่ยมด้วยความรักความห่วงใยและความหวังผู้หญิงที่เข้มแข็งที่สุดแม้ว่าข้างในจิตใจจะปวดร้าวมากเพียงใดก็ตามจะคอยส่งยิ้มเป็นกำลังใจให้ดิฉันสู้ในทุกๆเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาในชีวิตคอยป้อนข้าวในตอนที่ยังเด็กคอยห่วงใยถึงแม้จะโตสักเท่าไรและพร้อมที่จะให้อภัยในทุกความผิดที่เรากระทำผู้หญิงคนนี้คือแม่ผู้ให้กำเนิดดิฉันเองในวันที่แม่รู้ว่าจะมีอีกชีวิตหนึ่งที่ต้องเกิดมาแม่คอยทนุถนอมคอยบำรุงครรภ์ให้ร่างกายดิฉันแข็งแรงเหมือนกับคนอื่นทั่วไปแต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นแม่ของดิฉันมีภาวะแท้งคุกคามต้องระมัดระวังเรื่องการกินและการขยับตัวเพื่อที่จะรักษาชีวิตของดิฉันไว้จนครบ9เดือนขณะคลอดแม่มีภาวะตกเลือดช็อกหมดสติคุณหมอสามารถยื้อชีวิตของแม่กลับคืนมาได้แต่ใครจะรู้ว่าเหตุการณ์นั้นจะส่งผลให้ดิฉันพิการมีมือเพียงข้างเดียวครอบครัวญาติพี่น้องต่างเสียใจและเป็นกังวลกับอนาคตของดิฉันว่าจะดำเนินต่อไปอย่างไรคนที่เจ็บปวดเกินจะบรรยายได้ในเวลานั้นคงเป็นใครไปไม่ได้นอกจากแม่ของดิฉันเองแม่เข้มแข็งมากและสัญญากับดิฉันว่าไม่ว่าลูกจะเป็นอย่างไรแม่ก็จะเลี้ยงให้ดีที่สุดแม่เป็นครูคนแรกที่สอนให้ใช้มือที่มีเพียงข้างเดียวช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดสอนให้รักการเรียนเพราะความรู้จะอยู่กับเราตลอดไปแต่ก็มีบางครั้งด้วยความที่ดิฉันเป็นวัยรุ่นใจร้อนมีการกระทำไม่ดีใส่แม่เถียงแม่แต่แม่ของดิฉันก็ยังคอยเอาใจใส่และให้อภัยในสิ่งที่ดิฉันทำผิดพลาดจนวันที่ดิฉันประสบความสำเร็จชนะเลิศการเขียนเรียงความได้รับทุนพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสร้างความภาคภูมิใจให้กับครอบครัวและเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูลการเดินทางไปรับทุนครั้งนี้แสนพิเศษดิฉันสัมผัสได้ถึงความคิดถึงความห่วงใยของแม่เนื่องจากเราต้องห่างไกลกันเป็นครั้งแรกแต่ความก้าวไกลทางเทคโนโลยีปัจจุบันสามารถโทรศัพท์หากันด้วยวิดีโอคอลทำให้ดิฉันอุ่นใจเหมือนแม่อยู่ด้วยตลอดการเดินทางแม่เป็นผู้หญิงคนเดียวที่ทำทุกอย่างให้กับดิฉันโดยที่ไม่ต้องร้องขอและทำให้ดิฉันไม่เคยคิดเลยว่าด้อยกว่าใครแม่ยอมเสียสละเพื่อความสุขของลูกให้อภัยในข้อผิดพลาดของเราโดยไม่มีข้อแม้ให้ความรักความห่วงใยมากกว่าทุกๆคนอาจหยิบรุ้งใส่ในฝ่ามือและอาจถือไปทั่วล่าแต่ไม่อาจพร่ำพรรณนาถึงพระคุณมารดาให้หมดได้เลยวันแม่ปีนี้ลูกอยากประกาศให้โลกได้รับรู้ว่าแม่ได้ทำหน้าที่แม่ที่ยิ่งใหญ่อย่างสมบูรณ์แบบและไม่เคยผิดสัญญาที่ให้ไว้โชคดีที่สุดที่หนูได้เกิดมาเป็นลูกแม่ถึงแม้ร่างกายจะพิการแต่พลังใจที่แม่มอบให้เต็มเปี่ยมคำสอนของแม่ยังก้องในหูยังตราตรึงในใจความรักที่ยิ่งใหญ่ไม่มีใครเทียบเทียมขอบคุณค่ะ